ลิขิตให้ข้ามาเป็นทหารแต่อย่าวัยในยามที่อายุนั้นจะได้ระเริงกับแสงสีแห่งความสุขกลับมาอยู่ในกรอบระเบียบวินัยแบกตำราอาวุธตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาข้าต้องขอขอบคุณฟ้าที่บันดาลให้ข้าได้รับผิดชอบภารกิจใหญ่หลวงเทียมฟ้าคือปกป้องอธิปไตยของชาติอันเป็นที่รักของคนทั้งชาติให้เป็นเอกราชชั่วกาลนานพระราชพจนาถสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้ข้ายังได้ทำหน้าที่บุตรธิดาอย่างสมภาคภูมิคือการได้ทดแทนบุญคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัวและสร้างชื่อเสียงให้แก่วงตระกูลเด็กๆจากทั่วประเทศต่างเดินทางตามความฝันของตนส่วนหนึ่งนั้นตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนจ่าและนักเรียนดุริยางค์ของกองทัพเรือต้องผ่านการสอบแข่งขันคัดเลือกทั้งในด้านวิชาการด้านความเหมาะสมและพละศึกษาตรวจสุขภาพจนได้นักเรียนจ่าและนักเรียนดุริยางค์เข้ารับการศึกษาด้านวิชาชีพทหารเรือวิชาทหารราบวิชาชีพสายวิทยาการด้านต่างๆตามพักเหล่าของตนรวมถึงวิชาสามัญอีกด้วยกองทัพเรือสร้างเด็กในคนผ่านการฝึกหัดศึกษาของนักเรียนจ่าและนักเรียนดุริยางค์จากหน่วยการศึกษาของกองทัพเรือดังนี้โรงเรียนชุมพลทหารเรือโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนทหารนาวิกโยธินโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนพลาธิการโรงเรียนนาวิกเวชกิจโรงเรียนการขนส่งทหารเรือและโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือระยะเวลาการศึกษาของนักเรียนจ่า2ปีและนักเรียนดุริยางค์3ปีในวันนี้นักเรียนจ่าและนักเรียนดุริยางค์ของกองทัพเรือทั้ง 1,035 นายที่อยู่ในพิธีประดับยศอันทรงเกียรติแห่งนี้ณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือพร้อมแล้วที่จะสำเร็จการศึกษาและประดับยศเป็นจ่าตรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติและกองทัพเรือในการปกป้องอธิปไตยของชาติรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อยามมีภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมในการเป็นนักดนตรีของกองทัพเรือในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือเพื่อประเทศชาติและประชาชนเพื่อให้กองทัพเรือเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ